สวัสดีครับบัวเขียวปอปาวินไฟสามรอบแรกไอไฟสุดท้ายรอบแรกของอาริเวสบัวซีรีส์สองไฟที่ผ่านมาผลงานเป็นยังไงบ้างครับก็แพ้หนึ่งชนะหนึ่งครับก็มี3แต้มมี5แต้ม5แต้มเพราะเราชนะน็อกชนะน็อกใครจำได้ไหมชนะน็อกดาวี่ครับตัวนี้แล้ว5แต้มวันนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นไฟสุดท้ายของรอบแรกใช่ครับต้องการแต้มเพื่อที่จะลุ้นต่อไปใช่ครับเจอกับมาเทียสครับมาเทียสเป็นไงบ้างครับเกมการชกสภาพร่างกายของเราก็เต็มร้อยครับเจอกับมาเทียสเราวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับมาเทียสโบเขียวไม่ถอยให้เขาครับถ้าถอยให้เขาตามมีลูกเตะขาออกอาวุธได้ต่อเนื่องสองครั้งที่ผ่านมากับอาริเวสเป็นไงบ้างครับการให้คะแนนตั้งแต่ยุคแรกครับกดดันมันดีหรือว่ามันมีข้อเสียยังไงบ้างมันข้อดีเพราะชัดเจนครับข้อเสียมันกดดันกดดันใช่ครับแบบนี้ดีไหมตื่นเต้นดีไหมตื่นเต้นก็เป็นลองเป็นหรือว่าเสียเปรียบนี่คือเสียยกแรกก็รู้เลยครับกดดันเลยครับแล้วไฟนี้135ปอนด์หลังนี้เป็นไงบ้างครับก็ลดเยอะพอสมควรมันตึงไว้135ปอนด์เริ่มตึงแล้วครับแล้วเกมการชกของคู่ชกเราวางเกมวางแผนยังไงบ้างผมก็จะเดินสู้เขาไม่ถอยให้เขาครับหลักๆเลยที่เตรียมมาสู้ครับทางด้านมาเทียสครับก็มีมาสู้ทุกลูกครับผมหมัดเท้าเขาแล้วอาวุธไหนของมาเทียสครับที่สร้างความกังวลกดดันให้กับเราลูกเตะขาและลูกต่อยหมัดครับน้ำหนักนี้เราคิดว่าเราเสียเปรียบของ135ปอนด์ไม่เสียเปรียบครับก็เป็นน้ำหนักเราเหมือนกันใช่ครับลดเยอะไหมเราถามว่าช่างก่อนหนึ่งวันเยอะครับตรงนี้ก็เป็นผลดีของเราไหมที่ว่าช่างก่อนหนึ่งวันใช่เป็นผลดีครับเราลดค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ครับเพราะว่าเวลาพักผ่อนหนึ่งวันเลยใช่ครับเห็นเมื่อกี้นี่ร้านมูลเล็กเขาก็ลุ้นเหมือนกันใช่ครับเขาลุ้นชนะน็อกแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเราเองก็ลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันครับมาเทสเองเขาก็ลุ้นทุกคนเลยใช่ครับรุ่นนี้ร้อยสามห้าปอนด์ใช่ครับกดดันไหมครับแบบนี้ก็คนดันดีครับคิดว่าจะผ่านเข้ารอบทะลุเข้ารอบตัดเชือกได้ไหมต้องผ่านให้ได้ครับยังมั่นใจอยู่ยังมั่นใจครับอาวุธไหนครับที่ว่าจะคิดว่าจะเป็นใบเบิกทางนำเราเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายว่าน่าจะแลกสู้เขาแลกเลยครับแลกสู้เลยบางทีเขาใหญ่ไม่กลัวพลาดไม่กลัวหล่นด้วยก็มันไม่ได้แล้วเราต้องวัดดวงสู้กันไปก็คือบวกไปเลยครับโดนไปโดนครับหล่นไปหล่นใช่ครับตรงนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าน่าจะได้ไปต่อใช่ครับมั่นใจครับถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้เลยครับโบเขียวก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับครับผมขอโชคดีครับสวัสดีครับมาเทียสครับเป็นไงบ้างครับไฟสุดท้ายในรอบแรกของอาริเวสราชมงคลโบซีดีครับไฟสุดท้ายก็รู้สึกดีครับรู้สึกพร้อมนะครับเรารู้สึกมั่นใจสองไฟที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผลงานก็ผลงานดีครับชนะคะแนนแล้วก็ชนะน็อกครับโอ้โหแต้มกี่แต้มแล้วทั้งหมดตอนนี้9ก้าแต้มคือว่าเข้ารอบนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ต้องขอบไฟนี้ให้สำเร็จก่อนแล้วก็คิดถึงเขารอบต้องคิดไฟนี้ก่อนไฟที่เจอกับโบเขียวเขาสองไฟที่ผ่านมาเขาชนะ1แพ้1ครับเวลาเขาชนะน็อกมี7แต้มครับไฟที่แพ้ก็แพ้แล้วน้ำมูลเรามี9แต้มครับเรายังได้เปรียบยังเหลือเพราะนิดนึงได้เปรียบเรื่องคะแนนว่าไงคะแนนก่อนที่จะชกกันเราได้เปรียบเขาอยู่ใช่ๆ2คะแนนไม่เขามีแค่5นะ5อ๋อ5เราไม่9ครับโอ้แบบนี้มาเทียสน่าจะเข้ารอบแล้วต้องเขาน่าจะอยากมาต่อยผมแบบให้มันจบให้มันน็อกเพราะถ้าเขาน็อกผมได้เขาต้องเขาเองก็คือถ้าเกิดน็อกมาเทียสได้ก็โอกาสที่จะเข้ารอบมีแน่นอนก็เลยเขาจะน่าจะมาแบบนั่นแต่เขาเรียกว่านะตั้งใจแต่ผมก็ตั้งใจมากครับเพราะว่าผมก็เห็นเขาชกมาแล้ว2ครั้งสดๆก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอาวุธที่เขาไปสู้กับเขาได้ก็คือมองว่าเราน่าจะสู้เขาได้ครับอาวุธไหนเลยที่สร้างความกดดันให้กับเราโบเขียวของเขาใช่ครับก็ความใหญ่ครับความใหญ่ของแรงนะแล้วก็สูงนะครับแล้วเราเตรียมอะไรไปสู้กับโบเขียวก็ต
ทุกอย่างอะเหมือนสไตล์ผมเหมือนเดิมครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าไฟรายการนี้ต้องต่อยสไตล์เดิมครับต้องออกอาวุธเยอะๆครับก็เลยทุกอย่างครับมาท้าทั้งสองแล้วมันเป็นไงบ้างครับกับการให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกครับมันก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถแบบดูว่าเรากำลังแพ้เรากำลังชนะอะไรนี้แล้วก็คุมเกมคุมอะไรก็ดีดีเลยไหมใช่ครับดีแตกต่างกับวันที่ห้ายกเลยก็มันแตกต่างครับแต่ว่าคัดที่กระหอกคะแนนมันดีที่ตรงนั้นแหละที่แบบเรารู้ว่าเราชนะเรากำลังชนะกำลังจะชนะแล้วกำลังจะแพ้เราแบบปรับตัวเองได้ครับปรับตัวเองได้เพราะว่าครั้งเราชก5ยกมาไม่แน่ใจว่าเป็นต่อเป็นรองอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าแบบนี้มันชัดเจนเรารู้โอเคเราเป็นรองแล้วต้องอัดเราเป็นต่อก็โอเคเราคุมได้แล้วได้ก็ได้เปรียบผู้ต่อสู้ก็รู้เลยครับทีนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูของเราใช่ไหมครับใช่ก็มั่นใจทุกไฟครับแต่ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเขาเหมือนที่บอกเขาแข็งแรงใหญ่แล้วก็เก่งด้วยแต่ว่ามั่นใจครับมาที่ที่ว่าในมวยรอบนี้ใครน่ากลัวที่สุดก็น่ากลัวก็ไม่มีหลายคนนะน่ากลัวทุกคนแต่ก็ที่ต่อยากที่สุดคิดว่าเป็นลำน้ำมูลแล้วมวยเล็กเขาก็ลุ้นเหมือนกันพรุ่งนี้ชนะอย่างเดียวไม่พอก็ต้องลุ้นให้โบเขียวแพ้เราลุ้นให้หลายอย่างเลยผมว่าลำน้ำมูลเขาต้องการจะน็อกยกแรกเหมือนกันจะได้มีคะแนนเยอะแต่ดูว่าผมจับตาดูว่าเขาปรับสไตล์ได้ไหมครับเพราะว่าการน็อกในยกแรกเราต้องเปลี่ยนสไตล์ของลำน้ำมูลนะครับถ้าต่อยสไตล์เดิมก็น็อกไม่ได้แน่นอนนะใช่ครับก็ผมก็อยากดูว่าเขาเปลี่ยนสไตล์ยังไงเพราะว่าผมคิดว่าเขาทำได้ท่านเลยครับมาที่ฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับชมพอยต์นะครับแล้วก็ใครอยู่แถวสนามก็มาเชียร์ที่สนามมวยนะครับไม่มีเล่นแต่ว่ามีความสนุกแน่นอนครับครับผมขอโชคดีครับครับมาครับมาเชียร์